แต่ผมมือขอเป็นเศรษฐีครับมีเรื่องโตวันนี้อยู่นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็วันนี้ถึงคิวของศูนย์การเรียนรู้รัชดาพระราม9ท็อปเซ็นเตอร์นะครับโดย Star Master จากโรงเกิดรัฐสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีไปทางบ้านด้วยนะครับที่ได้อยู่ศูนย์นะโอ้โหมีคนตั้งใจเรียนมากๆเลยนะครับก็มีบางคนก็แต่งหน้าไปด้วยนะครับใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากนะครับไม่เป็นไรครับวันนี้เป็นเคล็ดลับที่เราคุยกันในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับก็วันนี้จะแบ่งปันนะครับใช้เวลาประมาณ20-3ชั่วโมงใช่ไหมครับให้เวลาไว้อย่างนั้นพยักหน้าด้วยนะครับเย่ก็พูดไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ในสำหรับศูนย์การเรียนรู้อาโทมี่รัชดาพระราม9เนี่ยนะครับท็อปเซ็นเตอร์ชื่อยาวมากเลยนะก็ในวิสัยทัศน์หรือในสิ่งที่วางไว้ครับก็อยากจะทำให้ศูนย์เนี้ยเป็นศูนย์ที่ให้มุมมองให้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจนะเนื่องจากว่าพี่เอก็เป็นคนที่ทำธุรกิจมาอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับแล้วก็เข้ามาธุรกิจนี้เพราะเห็นวิสัยทัศน์ของท่านประธานแล้วก็เห็นจุดแข็งของบริษัทนะครับก็เลยมาทำธุรกิจอาโทมี่นะครับทีนี้เรามาเริ่มไปเลยนะครับรูปแบบการจัดกิจกรรมวันนี้จะแยกเป็น2ส่วนสำหรับศูนย์การเรียนรู้ของผมนะครับก็รูปแบบการเรียนรู้นะครับการจัดกิจกรรมก็เป็นออนไลน์กับออฟไลน์นะเรามาดูออนไลน์ก่อนละกันนะครับกิจกรรมออนไลน์จะค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอบโจทย์ไงเพราะว่าทีมงานเนี่ยของเรามีอยู่ทั่วไปใช่ไหมครับพอทั่วไปเนี่ยทำให้แบบนะถ้าคนอยู่ในกรุงเทพก็เจอกันง่ายใช่ไหมแต่ถ้าคนอยู่ในต่างจังหวัดก็จะเจอกันลำบากนะเพราะฉะนั้นก็เราจะมาเน้นที่ออนไลน์ด้วยแต่ออฟไลน์ก็หนักนะครับต้องบอกว่าออฟไลน์ก็หนักอยู่ครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับตารางการเรียนรู้แน่นมากเลยเห็นไหมมองไม่เห็นหรอกนะครับเดี๋ยวอธิบายไปนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่อยากจะบอกว่าทุกคนครับถ้าเราเป็นศูนย์การเรียนรู้นะจะต้องวางโปรแกรมให้ดีนะครับเพราะจริงๆในการเติบโตไปสู่ความสำเร็จเนี่ยมันมีหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับที่เราจะส่งเสริมทำให้ผู้ที่อยู่ในศูนย์ของเราหรือสมาชิกจะสายงานเราหรือต่างสายงานก็ตามนะครับอันนี้จะได้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเรานะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์มีหมดนะครับมีทุกวันนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับออนไลน์ออนไลน์มีอะไรบ้างกิจกรรมที่ทำนะครับออนไลน์ก็ตอนเช้ามาเลยครับ8โมงเช้าครับนะฮะก็จะมานั่งคุยกันนะครับสำหรับผู้นำนะครับหรือคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วคำว่าเป็นนักธุรกิจสำหรับที่สูงเนี่ยจะเริ่มต้นที่คะแนนเป็นเอเจนต์คือ 300,000 คะแนนขึ้นไปนะฮะก็จะเข้ามานะครับเพื่อที่จะเริ่มเรียนรู้ธุรกิจตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าๆประชุมอะไรกันบ้างนะครับเมื่อก่อนตั้งใจประชุมครึ่งชั่วโมงแต่ประชุมไปประชุมมาก็ประมาณ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงในแต่ตอนเช้านะตอนเช้านี่ก็จะมานั่งคุยกันครับว่าเมื่อวานเนี้ยมีใครไปทำงานมาแล้วมีคำถามอะไรอยากจะถามบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยก็สามารถติดต่อมายังสปอนเซอร์ของแต่ละคนได้แต่ว่าผมเปิดห้องเนี้ยในตอนเช้าเพื่อที่ว่าบางคนเนี่ยเพิ่งไปทำงานมาดึกๆยังไม่ได้คุยกับสปอนเซอร์ไงนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะยากนิดนึงก็เลยนำมาพูดคุยกันตอนเช้าตรงนี้นะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยครับว่ามีเกิดขึ้นทุกคนก็จะได้เรียนรู้กันเพียงแต่ต้องตื่นเช้ากันนิดหนึ่งนะครับอันถัดมาครับอันถัดมาเป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เนี่ยครับเป็นกิจกรรมของพี่โดยตรงนะครับเป็นของผมโดยตรงก็คือผมจะมีเหมือนมาสเตอร์ชิพแต่เนี้ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นใครที่ทำธุรกิจสนใจนะครับอยากจะมาคุยมาอัปเดตข้อมูลนะครับมาฟังวิสัยทัศน์แนวความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับอนาโทมี่เนี่ยเรียกว่าอนาโทมี่อัปเดตแล้วกันนะครับก็จะมีในวันอาทิตย์ตอน2ทุ่มนะครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับก็มีผมบางครั้งผมก็จะเชิญผู้นำในอนาโทมี่ไทยแลนด์ไปแบ่งปันเหมือนกันนะครับอย่างท่านสตาร์มาสเตอร์พี่ปุ้ยของเราก็เคยให้เกียรติไปเป็นวิทยากรพิเศษนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะครับก็จะเป็นในวันอาทิตย์นะครับต่อมาครับอันนี้เป็นกิจกรรมร่วมกับท่านสตาร์มาสเตอร์นพศรนะครับหรือพี่ฝนนะครับคือเราไลฟ์คนเดียวเราก็เหงาใช่ไหมครับเราก็เลยคุยกันนะฮะเนื่องจากว่าเราเป็นไซด์ไลน์กันด้วยก็คือเป็นมีอัพสปอนเซอร์นะครับเป็นคนเดียวกันนะครับก็เลยแบบมาไลฟ์ด้วยกันนะก็จะตั้งหัวข้อครับในแต่ละสัปดาห์ตอนนี้เราก็ไปไลฟ์ในวันพฤหัสตอน3ทุ่มนะครับปัจจุบันตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายคน
FC หลังบ้านก็บอกว่า2ทุ่มมาไม่ทัน1ทุ่มก็ไม่ทันนะครับก็เลยสรุปว่า3ทุ่มก็ปรากฏว่าคนขึ้นนะครับคนเยอะขึ้นนะอันนี้ก็เป็น Facebook Live ไม่ใช่กลุ่มปิดนะครับเป็นกลุ่มเปิดเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็เข้าไปตามได้ครับไม่ว่าจะเป็นFacebook ของน้องฝนหรือ Facebook ของผมเองก็ตามนะครับก็เข้าไปครับรับแล้วแบ่งปันกันก็จะพูดเรื่องของอาโทมี่ครับว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแบบไหนนะฮะก็ไปรับฟังรับชมเป็น FC แต่เข้าไปต้องกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะครับแต่อย่ากดโกรธนะไม่ได้นะครับโอเคต่อมาครับ EC meeting นะครับ ECM นั่นเองนะครับก็เป็นโปรแกรมกลางของศูนย์การเรียนรู้ที่รวมกันช่วยกันทำอยู่แล้วในทุกวันอังคารตอนเวลาประมาณทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะครับอันนี้ก็สนับสนุนครับให้ที่ศูนย์นะครับให้ผู้นำของที่ทีมตัวเองด้วยนะครับเข้าไปร่วมแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยก็อยากเชิญชวนนะครับศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศเลยนะมาช่วยกันมาร่วมกันนะเพราะอันนี้มันไม่ใช่โปรแกรมของ BA หรือโปรแกรมของใครแต่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เรามาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เอาความสามารถนะครับหรือจะมีสปีกเกอร์ที่เป็นผู้นำแล้วอยากฝึกให้เป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นก็เข้ามาได้นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จใหม่ๆเนี่ยก็มาได้นะครับอย่าง ECM เนี่ยนะครับ EC meeting ก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วสำหรับคนที่เข้าแต่ถ้าใครยังไม่เคยเข้าก็อยากเชิญนะครับที่จะเข้ามาเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์นะเพราะเราเนื้อหาเนี่ยเรากว้างเลยนะครับทั้งบริษัทสินค้าแผนอาจจะไม่ได้ลงลึกสักเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเน้นเรื่องแบ่งปันประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์เรื่องสินค้าประสบการณ์เรื่องทำธุรกิจนะครับมีมาสเตอร์ชิพมาแบ่งปันด้วยมี EC นะครับหัวหน้าศูนย์มาพูดด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของไลฟ์ซีนาริโอด้วยนะครับเพราะตรงนี้ก็ช่วยกันคิดมาก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับที่ศูนย์ให้ความสำคัญเหมือนกันก็จะประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกทุกคนทั้งในทีมและในศูนย์ด้วยนะครับต่อมาครับมาสเตอร์ชิพเทรนนิ่งตอนนี้ออนไลน์อยู่นะยังออนไลน์นะยังไม่ออฟเลยนะครับ Mastership Training อันนี้ก็คือเป็นสปอนเซอร์จากทางเกาหลีนะครับเขาก็จะล็อกวันเป็นวันเสาร์นะครับช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเนี่ยก็จะประชุมกันนะ2ทุ่มเนี่ยมีทุกวันครับทุกคนมีทุกวันเลยนะต้องบอกมีทุกวันนะครับก็มาได้นะครับก็อย่างอันนี้อาจจะเป็นของภายในนะยกตัวอย่างให้ฟังว่าสปอนเซอร์ก็ตั้งมานะครับนอกจากผมเทรนวันอาทิตย์ใช่มั้ยสปอนเซอร์ที่เกาหลีก็จะเทรนวันเสาร์นะครับต่อมาครับเทรนด์ ODS นะฮะธุรกิจนะครับก็คืออันเนี้ยเราจะมี ODS แบบพิเศษนิดนึงนะครับอันนี้นะครับเป็นทางออนไลน์นะครับเป็นแต่อันนี้อาจจะเป็นในศูนย์นะครับก็เราจะเป็นเทรนนิ่งให้เห็นมุมมองธุรกิจนะครับเทรนด์ธุรกิจนะโดยเราเอาแพลตฟอร์มที่ APPO นะครับ Atomy Personal Platform มาเป็นจุดขายตรงนี้ครับนะฮะเพราะถ้าเรายังพรีเซนต์การทำธุรกิจแบบเดิมก็คือซื้อแล้วก็เดินไปขายอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่ตอบโจทย์โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ครับเราก็เลยจะมี ODS แบบธุรกิจนะแบบเทรนด์ใหม่นะครับให้กับคนที่รุ่นใหม่หรือคนที่สนใจในแนวของโลกดิจิตอลหรือโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่ทำเพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาครับก็จะเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์มีครบเลยนะครับครบจบอยู่ในนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งอะไรครับFacebook นะฮะกลุ่มเป็นเพจนะครับแล้วก็เป็นอะไรอีก Instagram ก็มีนะครับ YouTube ก็มีนะครับตอนนี้ก็ TikTok อีกนะครับก็เพิ่มแล้วนะครับผมก็เข้าไปใน TikTok แล้วนะครับไปติดตามได้นะครับโฆษณาได้ประมาณนะชื่อเองจตุรงค์นะครับไปดูนะครับว่าผมทำอะไรนะครับไปทำอะไรแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็เอาไปต่อเติมได้นะครับเอาไปทำเป็นประโยชน์ได้เพราะว่าตอนนี้ก็เข้าไปลองดูแล้วจริงๆเรื่องเนี่ยไปลองดูแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาอาโทมี่ไปทำเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่เพราะว่าผมเพิ่งเข้าไปประมาณสักไม่ถึง10วันวันนี้เป็นวันที่10นะครับแต่โฆษณานิดนึงนะครับว่าก็เป็นดาวรุ่ง TikTok ของเขาแน่อันดับ10ของประเทศนะครับสำหรับการเข้าไปเล่นในอาทิตย์แรกนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นไลฟ์แรกก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับภายใน1ชั่วโมงนะฮะก็ยินดีเปิดเผยเคล็ดลับนะครับถ้ามีโอกาสก็มาพูดคุยกันนะอันนี้ก็เป็นโลกของออนไลน์ครับทุกคนที่กำลังเข้ามาแล้วเราต้องเข้าไปนะครับในสื่อนะในสื่อนะครับจะบอกพี่เอว่างมากเหรอไป TikTok นะครับก็บอกไม่ได้ว่างนะครับแต่คิดว่าเข้าไปแล้วคือเข้าไปนั่งดูเรื่องแต่ดูแล้วเห็นว่ามันเป็นช่องทางที่ทุกคนเนี่ยสามารถทำธุรกิจได้นะครับก็อยากให้ไปทำความเข้าใจทำความรู้จักกันนะครับโอเคต่อมาครับ
ในส่วนออฟไลน์ครับทุกคนออฟไลน์ต้องเข้มข้นนะออฟไลน์นี่บอกเลยว่าต้องเข้มข้นแล้วบอกทุกคนนะครับถึงแม้มีออนไลน์นะแต่ถ้าใครไม่เข้าออฟไลน์ผมบอกว่าคุณพลาดเมื่อวานนี้มีสปีกเกอร์เทรนนิ่งนะครับผมก็ได้บรรยายไปเหมือนกันได้ไม่ได้บรรยายพูดสรุปให้ฟังว่าในการสื่อสารนะครับมันจะมีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบ3อย่างอันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังหัวหน้าศูนย์ทุกคนที่ประชุมอยู่ด้วยเผื่อจะมีประโยชน์นะครับมันมีองค์ประกอบ3อย่างในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพก็คือ1ครับเนื้อหาครับหรือ verbal นะครับก็คือเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่เราจะสื่อสารอันนั้นต้องครบชัดนะครับถ้าซ้อมได้ดีเยี่ยมมากนะครับในการสื่อสารนะอันที่2ก็คือน้ำเสียงนะครับน้ำเสียงต้องชัดเจนมีจังหวะจับโทนมีความเบาความดังมีเร็วมีช้าก็จะทำให้เนื้อเรื่องนั้นน่าสนใจนะครับทำไมถ้าพูดถึงออฟไลน์และออนไลน์เพราะว่าจริงๆมันมีผลนะครับการสื่อสารออฟไลน์ออนไลน์ถ้าเราไม่เข้าใจโมโนโทนอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราอาจจะสื่อสารแล้วคนหลับใช่ไหมพอหลับแล้วก็ประสิทธิภาพก็ไม่ดีแต่ทีนี้ที่พูดถึงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าในช่องทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นช่องทางที่สื่อสารได้เฉพาะเนื้อหานะครับแล้วก็น้ำเสียงใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับปิดกล้องกันไงพอปิดกล้องเราก็ไม่เห็นหน้ามันก็ไม่เหมือนออฟไลน์นะครับจริงๆแล้วการประชุมออนไลน์แบบเปิดกล้องก็คือเขาเสมือนเป็นโลกเสมือนที่เหมือนเรามานั่งประชุมด้วยกันแต่พวกเราปิดกล้องนะครับมันก็เลยทำให้การสื่อสารนี่ขาดไปนะฮะแล้วส่วนผสมของการสื่อสารที่ผมพูดนะครับไปเร็วๆก็คือเนื้อหามีแค่ 7% เท่านั้นนะครับของประสิทธิภาพ 38% เป็นน้ำเสียงแต่ท่าทางกริยาการสื่อสารการส่งสายตาแอคชั่นต่างๆการแต่งกายต่างๆมีผลถึง 55% นะครับเพราะนั้นออฟไลน์จำเป็นครับทุกคนท่านประธานมาครั้งนี้เน้นมากๆด้วยนะครับผมเข้ามาให้ความสำคัญตรงนี้เหมือนกันนะมาดูครับออฟไลน์แรกครับออฟไลน์แรกเนี่ยผมโฟกัสเลยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าศูนย์ของเราเนี่ยหรือการทำงานของผมเนี่ยจะเน้นการสร้างธุรกิจสร้างธุรกิจผมมองนี้ครับถ้าวิสัยทัศน์เราเห็นว่าธุรกิจนี้เปลี่ยนชีวิตเราได้ทุกคนจะตั้งใจแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้เชื่อยังไม่ได้มั่นใจว่าธุรกิจอาโทมี่จะเปลี่ยนชีวิตเขาจะทำแบบเรื่อยๆเล่นๆแล้วมันก็จะไม่สำเร็จแล้วในที่สุดคุณก็จะยอมแพ้ทำไมยอมแพ้รู้ไหมครับเพราะทุกวันที่คุณเดินออกไปคุณจะเจอคนที่บอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ใช่หรอกเยอะมากๆครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญก็คือในทุกวันอังคารเนี่ยผมจะมี leader meeting นะครับนี่เป็น leader ที่เจาะเฉพาะคนที่เป็นระดับ300,000คะแนนขึ้นมาก็คือตั้งใจทำธุรกิจจริงๆใครอาจจะบอกไม่ให้ความสำคัญคนต่างวัยสำคัญไม่ใช่แต่ผมถือว่าเป็นชาเลนจ์ของเขาเป็นชาเลนจ์ที่เขาจะต้องใช้สินค้าให้มากพอเริ่มเข้าระบบในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็น ODS หรือการประชุมกลุ่มย่อยทั้งออนไลน์ออฟไลน์แล้วสปีดตัวเองขึ้นมาอันนั้นเป็นเงื่อนไขที่ผมวางไว้เพื่อให้คนพยายามที่จะแอคทีฟตัวเองครับเพราะถ้าเรียนไปแล้วเขาไม่แอคทีฟเกิดประโยชน์ไหมครับไม่เกิดประโยชน์ไงทุกคนเพราะนั้นถ้าเขาจะเอาจริงผมเอาจริงอยู่แล้วไงใช่ไหมผมจะเป็นอินเดียอยู่แล้วผมเอาจริงอยู่แล้วไงถ้าเขามาเล่นๆเนี่ยผมก็สอนไปแล้วผมก็เหนื่อยไงนะครับผมอยากเอาพลังทั้งหมดทุ่มเทไปกับคนแถวหน้าที่อยากประสบความสำเร็จเพราะนั้นวันอังคารเนี่ยผมจะเข้าไปโฟกัสที่ลีดเดอร์ครับก็จะมาคุยกันนะวันก็แล้วแต่ครับบางครั้งก็จะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงบ้างบางครั้งก็เต็มวันเลยอันนี้แล้วแต่นะครับคุยอะไรกันนะครับผมเอาคอนเซ็ปต์ของABC มาเมื่อก่อนเป็น ABI ใช่ไหมเปลี่ยนชื่อจนผมก็งงนะไม่ใช่ ABI ABS Atomy Business School นะครับหรือตอนนี้เปลี่ยนเป็น ABC คือ Atomy Business College ลองดูนะคือเนื้อหาในหัวมันเยอะคือพูดคำศัพท์อย่างนี้เพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าศูนย์นะผมก็เลยพูดอันนี้ได้เพราะท่านจะได้รู้ว่า Atomy มีทิศทางเดินไปยังไงมีอะไรใน Atomy Business College ครับก็คือมี Build Upไอ้สตาร์ทอัพบิวอัพเลเวลอัพแล้วก็จำว่าผมเอาคอนเซ็ปต์นี้มาทำทุกคนเอามาเทรนลีดเดอร์มาให้ลีดเดอร์สตาร์ทอัพสตาร์ทอัพคือยังไงวิสัยทัศน์ต้องเข้าใจเอสเตปต้องเข้าใจเอสคอร์ต้องเข้าใจขั้นตอนของความสำเร็จคืออะไรนะครับ8ข้อที่ต้องทำในทุกวันคืออะไรมันเป็นวินัยวิสัยทัศน์มันเป็นหน้าที่ของคนที่ประสบความสำเร็จเคลียร์ครับเพราะถ้าลีดเดอร์ไม่ชัดแน่นอนครับเขาจะก๊อปปี้หรือไงครับ
ม่ได้นะเครื่องถ่ายเอกสารไม่ชัดถ่ายไปแล้วมันออกสำเนาออกมาจะชัดไหมไม่ชัดเพราะฉะนั้นต้องทำให้เครื่องถ่ายเอกสารชัดก่อนนะครับนะไม่งั้นก็เละนะครับทุกคนนะอันนี้สำคัญมากๆนะก็ทำตรงนี้นะครับปูพื้นฐานให้แน่นๆนะครับแต่จะเป็นโปรแกรมวนนะครับทุกคนเพราะลีดเดอร์ต้องเพิ่มขึ้นมาไหมเพิ่มขึ้นมาและผมก็จะบอกทุกคนนะว่าไม่ใช่ว่าต้องมีอะไรใหม่ๆทุกครั้งนะนะครับไม่จำเป็นมาเจอพี่เอทุกวันอังคารไม่ใช่ว่าต้องใหม่ทุกครั้งแต่ให้รู้ว่าคุณจะต้องพยายามสร้างลีดเดอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาเรียนนั่นถึงจะถูกเพราะแปดขั้นตอนสู่ความสำเร็จข้อสุดท้ายคืออะไรครับคือการทำซ้ำเนี่ยถ้ามีเราหนึ่งคนท้วนเป็นคนสุดท้ายที่มานั่งอยู่ในห้องและธุรกิจเราจะโตได้ไงจะเป็นแพสซีฟได้มันคือแอคทีฟไงเพราะเราต้องไปทำอยู่คนเดียวเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ถ้ามีคนเข้าระบบเมื่อไหร่มันคือแพสซีฟครับทุกคนนะอันนั้นก็สำคัญนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเอ็กซ์คลูซีฟลีดเดอร์มันลีมิติ้งมันชุดใหญ่นะเมื่อกี้มีลีดเดอร์แล้วใช่ไหมครับแต่ลีดเดอร์ที่ระดับ 700,000 คะแนนเป็น Special Agent หรือตั้งใจหรือกำลังจะ Challenge ที่จะเป็นตำแหน่งต่างๆ Master Chief ต่างๆผมจะมีคลาสพิเศษนะครับ1เดือนจัดครั้งเดียวนะแล้วเทรนนิ่งแบบเข้มข้นเลยเอาแบบสมองทะลุเลยนะครับนะว่ายังอะไรคาใจอยู่ไหมนะครับนะฮะเอาลีดเดอร์มาคุยครับ1เดือนเนี่ยลีดเดอร์ใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วลีดเดอร์เก่าก็แบบมานั่งฟังด้วยว่าจะได้ดูความคิดของพาร์ทเนอร์นะครับลีดเดอร์ของเขานะฮะลีดเดอร์ของเขาหมายความว่าอะไรผมทำงานกับลีดเดอร์ชั้นที่2ที่3ของพาร์ทเนอร์หรือผู้นำของผมอย่างเงี้ยครับแต่เราจะเจาะคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงจังแล้วอันนี้จะจริงจังกว่าคลาสวันอังคารนะนะครับเพราะว่าคนที่จะมาลีดเดอร์เอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยครับจะต้องเป็นคนที่มีแผนงานแล้วมีเป้าหมายแล้วว่าเขาจะทำอะไรยังไงนะครับเพราะว่าตั้งเป้าหมายเฉยๆถ้าไม่ดูแลเขาไม่โค้ชเขาไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเขาเดินไม่ทันนะเพราะส่วนใหญ่เป้าจะต้องอะไรครับชาเลนจ์ใช่ไหมท้าทายนะครับถ้าเป้าได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าเขาได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นอันที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นลูกบิสเนสแล้วก็จะหาบรรยากาศนะครับในรูปนะดูมีก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่แบบดูเป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียกอะไรพูดถึงหุ้นประชุมนะแต่ว่ารีแลกซ์นะแบบนี้ครับทุกคนนะโอเคครับต่อมาครับนะก็เป็นอะไร ODS team อันนี้เป็นออฟไลน์นะก็คือแบบก็จะมีการจัด ODS ในขนาดต่างๆนะครับในระดับศูนย์หรือในระดับที่แบบรวมเป็นรายเดือนอะไรเงี้ยเราก็จะมีจัดอยู่ประจำในทุกๆสัปดาห์อันนี้ก็จะเป็นแบบรูปแบบที่เราเคยทำอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ทำอยู่นะครับทำอยู่นะต่อมาครับก็จะมีแคมป์ด้วยครับอันนี้ก็จะไปใช้เวลา2วัน1คืนนะครับเมื่อก่อนจะ3วัน2คืนแต่ตอนนี้ต้องเซฟบัดเจ็ตให้กับพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับก็จะเป็น2วัน1คืนต้องบอกว่าคดีเอาเนี้ยมาชดเชยกับการที่ Success Academy ของเราเมื่อก่อนมีวันศุกร์วันเสาร์ใช่ไหมนะครับเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ได้มานั่งสร้างความฝันให้มันกลายเป็นเป้าหมายทุกคนนะฮะแคมป์เนี่ยเรียนรู้แล้วเรียนรู้ทุกอย่างอีกทีสำหรับคนที่ไม่ได้มาวันอังคารเราจะพูดง่ายๆแคมป์คือการสรุปภาพรวมไม่ใช่แคมป์เย้ๆๆอยู่มันอย่างเดียวไม่ใช่นะครับแคมป์ผมไม่ใช่อย่างนั้นแคมป์ผมเป็นแคมป์ธุรกิจเนี่ยแนวของผมจะธุรกิจนะคือแคมป์มันแน่นอนมีบันเทิงไม่ใช่มานั่งสัมมนาเครียดนะไม่ใช่นะแต่จะเน้นทำให้ผู้นั้นออกมาแล้วเป็นลีดเดอร์ชิพนะเป็นมีความเป็นลีดเดอร์ชิพอันนั้นสำคัญที่ผมเน้นนะครับนะฮะต่อมานะครับแคมป์เสร็จแล้วต่อมานะครับเครื่องมือที่เราใช้อยู่เนี่ยเราจะโอหมดครับที่เราพูดไปทั้งหมดมันคือระดับของอะไรครับeducation center ใช่ป่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้เท่านั้นใช่ไหมเราจะต้องโปรโมทต่อไปครับว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้า ODS ด้วยนะครับต้องเข้า ODS ของบริษัทนะครับแล้วก็เข้า Success Academy โดยเฉพาะ Success Academy นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้า ODS ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ก็เข้าออนไลน์นะครับเข้าออนไลน์ก็ยังดีนะครับ
แต่ success ครั้งนี้เราจะโปรโมทว่าต้องเข้านะครับถ้าไม่เข้า success คุณจะยังไม่เห็นทางความสำเร็จผมพูดอย่างนี้เลยนะผมทราบนะครับต่างจังหวัดว่าคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่มันจำเป็นจริงๆไงนะครับแต่ผมก็อยากให้คุณคิดอย่างนี้ครับคุณทำธุรกิจอะไรอ่ะคุณก็ต้องพยายามที่จะศึกษาความรู้ใช่ไหมครับแต่ระบบไม่ใช่โรงเรียนอย่างเดียวนะเป็นโรงเรียนสำหรับคนใหม่แต่เป็นตัวช่วยสำหรับนักธุรกิจทุกคนเพราะจะมีผู้นำมีผู้ประสบความสำเร็จมาพูดให้เราฟังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสำเร็จนะฮะส่งคนจาก EC แล้วนะครับให้เขาเข้าใจแนวคิดวิธีการทำงานแล้วส่งเข้าระบบใหญ่คุณถึงจะทำให้ทีมโตได้อีกส่วนหนึ่งครับที่ไม่อยากให้พลาดนะครับก็คือมันระบุอยู่ในทั้งเอคอร์และเอสเตทที่ผมทำอยู่นะครับผมจะให้เวลาคือสมาชิกทุกคนที่เป็นผู้นำสามารถเช็คเวลากับผมได้นะครับและผมก็บอกว่าสามารถลดเวลากับผมเพื่อมาทำอะโทมิกคลินิกผมเรียกอย่างนี้นะผมตั้งชื่ออย่างนี้ทำคลินิกก็เหมือนผมเป็นหมอใช่ไหมนะฮะอันนี้เพิ่มพิเศษนะครับเหมือนผมเป็นหมอเนี่ยนะฮะคุณมีปัญหาอะไรผมให้เวลาเลยนะครับคนหนึ่งเนี่ย2ชั่วโมงมานั่งคุยกันเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาด้านไมด์เซตมากกว่าแล้วไมด์เซตต้องใช้เวลาในการปรับส่วนเทคนิคการทำงานต่อไปแผนก็จะมาอยู่ใน2ชั่วโมงเวลาเดียวกันไหนๆเข้ามาหาผมใช่ไหมแล้วมาคุยกับผมนะผมไม่ใช่ตอบปัญหาเขาอย่างเดียวนะครับผมจะเช็คเลยว่าคนนี้ mindset เป็นยังไงนะครับ mindset เป็นยังไงทำงานปัจจุบันอยู่ใน S core S step ไหมนะครับแล้วก็แผนข้างหน้าหรือเป้าหมายข้างหน้าคืออะไรต้องคุยแบบนี้ผมก็จะบอกว่าผู้นำทุกคนผมให้สิทธิ์คนที่เข้าประชุมประจำผมให้สิทธิ์ครับจองเวลาผมมาได้เช็คเวลาผมมาได้ผมทำคลินิกให้2ชั่วโมงออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดเพราะนั้นอันนี้เหมือนกันสำคัญครับมันเป็นหน้าที่ในข้อ7ใช่ไหมของ Estate นะครับซึ่งผมโฟกัสตรงนี้นะฮะเพราะนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นการทำงานของศูนย์เป็นการทำงานของตัวผมเองในฐานะหัวหน้าศูนย์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ที่นำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทุกท่านครับสิ่งที่ย้ำสุดท้ายก็คือระบบคือเครื่องมือเราต้องสื่อสารให้กับทุกๆคนให้ได้ว่าระบบสำคัญระบบไม่ใช่ความน่าเบื่อแต่ระบบคือเครื่องมือที่จะทำให้เกิดแพสซีฟคือคนเข้ามาโตเองในระบบอัตโนมัติไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลจากเราไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกใช่ไหมครับเราไปสอนทุกที่ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นทางเดียวต้องให้คนเข้าใจว่าระบบคือเครื่องมือเพราะฉะนั้น mindset ที่ถูกต้องสำคัญนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกศูนย์การเรียนรู้เช่นกันนะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่จะให้คำปรึกษาสำหรับเพื่อนสมาชิกแล้วก็หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์ครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับนะหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้อโทมี่รัชดาพระราม9ครับทุกคนก็บอกว่าถ้าทุกท่านสนใจนะครับอยากติดตามรายละเอียดเพื่อรู้หรือเข้าใจธุรกิจอโทมี่มากขึ้นก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับถ้าในเพจนะครับของทีมก็จะเป็น Atomy Power 7 Top นะครับแล้วก็ Instagram เหมือนกันชื่อเดียวกันนะครับ Atomy Power 7 Top แล้วก็ถ้าเป็นส่วนตัวนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook ชื่อจตุรงค์เกิดรัตน์นะครับก็อันนี้ชื่อติมนามสกุลเต็มนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยเพราะว่าเปิดเผยครับไม่ได้มีข้อมูลเป็นความลับอะไรและส่วนตอนนี้ครับช่องทางล่าสุดเลยนะครับคือ TikTok นะครับก็ใช้ชื่อว่า A__ จตุรงค์ครับก็จริงๆพิมพ์ขึ้นไปครับ A_ ยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับตอนนี้ดังครับทุกคนไม่ใช่ครับพูดเล่นนะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ผมเข้าไปสร้างเพื่อนนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันในหลากหลายมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองเรื่องการทำธุรกิจนะครับเรื่องเล่น TikTok นะครับเพราะเป็นธุรกิจที่เป็นเทรนด์อยู่แล้วนะครับโลกออนไลน์ก็ไปติดตามกันนะครับแล้วไว้เจอกันในทุกๆช่องทางนะครับสวัสดีครับ